วันที่29กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความเคลื่อนไหวภารกิจตลอดทั้งวันนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังช่วงเช้าเวลา 8:45 นนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ Next Chapter ประเทศไทยที่โรงแรมดิแอตตินี่โฮเทลแบงคอกเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครก่อนที่เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 Satellite 1 Z1 แบบ Soft Opening ที่อาคาร Z1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาการเดินทางไปปาฐกถาพิเศษ Next Chapter ประเทศไทยที่โรงแรมดิแอตตินี่โฮเทลแบงคอกเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครของนายเศรษฐาได้ใช้รถยนต์ Lexus LM350H Executive ป้ายแดงหมายเลขทะเบียนทอถุง6506กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถที่ใช้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยล่าสุดรถยนต์คันดังกล่าวได้เปลี่ยนป้ายทะเบียนจากเดิมป้ายแดงเป็นป้ายขาวทะเบียน3คศ30กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเลข30ดังกล่าวตรงกับเลขลำดับนายกรัฐมนตรีคนที่30